รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันมะพร้าวตาชาวเกาะน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยกะทิถุงพาสเจอร์ไลซ์ตราชาวเกาะละมุนมันทุกถุงอยู่กับคุณนะคะแล้วก็ยังอยู่กับทีมแทมชีนย้อนเวลาสัมผัสอดีตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้พลอยก็อยู่กับนี่เลยค่ะรถสวยๆรถวินเทจค่ะออโต้วินเทจค่ะคุณพลอยครับนี่ก็คือพี่เจ้าของที่นี่นั่นเองค่ะออโต้วินเทจสวัสดีครับรถเยอะมากพี่อันนี้ของพี่เองหมดเลยป่ะคะใช่ครับคืออันนี้พี่ขายด้วยป่ะคะเนี่ยขายด้วยครับเมื่อก่อนเริ่มต้นจากการสะสมก่อนอ๋อแล้วจริงๆแล้วตัวพี่เองมีกี่คันของพี่เองเลยของผมเองเนี่ยมีประมาณสัก4คันแต่ว่าผมจะลดสเกลเหลือแค่คันนี้คันเดียวพอละทำไมอ่ะพี่เจเอาที่รักที่ชอบไว้คันเดียวพอดีกว่าเราได้ดูแลเขาเต็มที่อีกอย่างนึงว่าพอถึงอายุวัยแล้วมันก็เอาแค่ที่รักที่ชอบไว้คันเดียวก็พอละว่าเหมือนตอนเราเด็กกว่านี้เราจะชอบก็เอาหมดเลยใช่ใช่ก็เหมือนว่าเราได้เสพเขาแล้วได้มองดูได้รูปคำได้ขับเขาแล้วเราก็โอเคจริงๆคันนี้ตอนสมัยผมเล่นรถครั้งแรกเนี่ยผมเห็นรถคันนี้ในหนังของฮอลลีวูดเยอะมากอย่างเช่นหนังอะไรบ้างคะBridget Jones Diary Bridget Jones Diary ตอนที่ฮิวแกนขับรับบิจิตไปเที่ยวคือขับรุ่นนี้แต่เป็นคนละสีสำหรับคนที่นักสะสมรถเบนซ์เนี่ยรถคันนี้มันคือดีมคาร์สำหรับทุกคนหนูว่าคนที่เล่นรถจริงๆอะก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นคนที่แค่ชอบรูปทรงครับเพราะว่าด้วยความแบบรูปทรงของมันดูแปลกประหลาดจากยุคสมัยนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็สวยแต่ผมเชื่อครับสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเสพในเรื่องของรถคลาสสิกเรื่องของอาร์ตเนี่ยน้อยแต่ยุคนี้คนไทยชอบมีความอินมากขึ้นอย่างดูจากงานศิลป์ต่างๆที่ของศิลปินมีคนไทยได้เป็นเจ้าของเป็นเศษเยอะแยะรถคลาสสิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทิ้งอยู่ตามป่าช้ารถเยอะมากแต่ทุกวันนี้หาแทบไม่มีแล้วเพราะคนเริ่มอินกับรถพวกนี้แล้วว่ามันมีคุณค่าเอาเป็นว่าอันนี้พอยรู้แล้ววันนี้เป็นคันแบบพิเศษของพี่พี่รักอันนี้มากที่สุดใช่ครับแต่จริงๆแล้วมีอีกน้องอีกหลายคันเลยใช่ครับมีคันไหนให้พี่เจนลองทัวร์ได้ไหมคะว่าคันนี้มันเป็นประวัติอะไรยังไงมันรุ่นไหนอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่น W123 280อุ้ยชอบเบาะอ่ะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเป็นรถนำเข้ามาตั้งแต่สมัยสัก30ปีที่แล้วล่ะครับค่ะวันนี้เป็นตัวออปชั่นพิเศษคือเป็นเบาะผ้ากระบี่ซันรูฟกระจกเป็นฝาสีด้านใช่ครับและส่วนคันนี้ก็จะเป็นBM E9 หรือ 3.0 CS ส่วนคันนี้ก็จะเป็นVolvo P1008 ในยุค60น่ารักซึ่งรถรุ่นนี้ก็เคยเล่นหนังเรื่อง The Scent สมัยยุค60คือชอนคอนเนอรี่เป็นพระเอกรถคันนี้ของพี่เจครับเมื่อกี้พลอยแอบไปนั่งก่อนแล้วครับสวยไหมครับมากค่ะพี่เจค่ะขอบคุณมากหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะนั่งสัมผัสแบบรมได้ตอนแบบรถมันดรายฟ์ไปได้ไหมคะได้เดี๋ยวผมจะพี่เจขับให้หนูเนาะได้ครับได้พาคุณพลอยเย้ไปค่ะไปค่ะไปเสียงรถแบบเก่าอ่ะขอบคุณพี่เจมากๆเลยนะ
คะที่วันนี้พาขับรถออกไปข้างนอกเกียรติมากครับโอ้ยไม่ใช่เกียรติเลยพี่หนูชอบมากแล้วก็ได้พาทัวร์แล้วก็ได้เล่าเรื่อง history เกี่ยวกับรถต่างๆที่พี่สะสมมาครับเนาะเป็นอะไรที่ inspiring มากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ Auto Vintage ด้วยนะคะโอเคค่ะพี่เจเรามาหา inspiration ให้พี่พลดีกว่าครับอะไรดีคะก็เป็นรถรุ่นนี้ที่สภาพนี้คุณพลอยนั่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวไม่เป็นโมเดลปีเก่าแล้วมันไม่ค่อยสภาพใหม่เราไม่สามารถเอาคันใหญ่กลับไปได้ใช่เอาคันเล็กเอาคันโมเดลกลับไปแล้วกันค่ะสิ่งที่แตกต่างคือสีนะคะแล้วก็พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายแค่นั้นเลยนอกนั้นเหมือนกันเด้เปิดได้ด้วยนี่เปิดได้ด้วยเครื่องก็เปิดได้นี่ตะดานเหมือนเด้เลยค่ะนี่อินสปิเรชั่นอันนี้ค่ะinspiration นะครับของรถโมเดลคันเล็กๆนะครับก็ทำให้ผลคิดถึงว่าถ้าเราจะทำเป็นอาหารเนี่ยเราก็คงอยากจะทำอะไรที่มันชิ้นเล็กกว่าที่เราคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะคนก็จะคิดถึงอาหารที่มันเคยชิ้นใหญ่มาก่อนนะครับอย่างเช่นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเวลาที่เราทานแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องอ้าปากกินใหญ่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเผื่อมันเล็กลงมันก็คงจะน่ารักเหมือนรถจำลองคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเมนูอาหารที่ผมจะทำในวันนี้ผมจะทำสไลเดอร์ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่ชิ้นย่อมลงมานะครับแต่ผสมผสานรสชาติของความเป็นไทยเข้าไปด้วยซึ่งเหมือนรถจำลองคันนี้นะครับดังนั้นเราขอทำเป็นสไลเดอร์นะครับที่มีหมูเป็นเหมือนทงคัตสึแต่มีซอสที่เป็นรสแบบพะแนงแล้วเอามาปรุงรสเพิ่มให้มันมีความเป็นถั่วๆนิดๆ